วันนี้นะคะพี่หมีจะมาสอนเล่นเปียโนเพลงง่ายๆเด็กๆฟังแล้วปฏิบัติตามไม่กี่นาทีก็จะเล่นได้มันก็คือเพลงนี้นั่นเองมีง่ายกว่านี้อีกอันเนี้ยเพลงจริงแล้วนะคะลองฟังดูดีๆไหนใครเคยได้ยินเพลงนี้บ้างเดี๋ยวพี่หมีจะลองร้องให้ฟังเผื่อเด็กๆจะคุ้นกันบ้างนะไปติดตามวิธีการเล่นกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยและต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติการกดเปียโนในโน้ตเพลงที่ง่ายที่สุดเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เด็กจะไปกดเพลงที่ปุ๊กเล่นเมื่อกี้นี้นะคะเรามาจำเลขนิ้วมือที่อยู่ในแต่ละนิ้วของเด็กก่อนดีกว่านะคะให้เด็กๆทุกคนชูมือขวาขึ้นมาค่ะแล้วนับตัวเลขตามครูปุ๊กนะคะนิ้วโป้งคือเลข1นิ้วชี้คือเลข2นิ้วกลางคือเลข3นิ้วนางคือเลข4และนิ้วก้อยคือเลข5วันนี้ครูปุ๊กจะใช้ตัวเลขนำทางเด็กๆไปกดเพลงที่ชื่อว่า Horse Cross Bun กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกปฏิบัติกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆหาตำแหน่งของนิ้วที่1ให้เจอก่อนโดยเราจะเอานิ้วที่1ไปวางตรงไหนของเปียโนดีนะที่เปียโนจะมีคีย์อยู่2สีนะคะคือคีย์สีดำกับคีย์สีขาวนะคะครูปุ๊กให้เด็กๆหาคีย์สีดำที่เป็น2อันให้เจอก่อนหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะวาง2นิ้วลงไปแบบนี้แล้วกางนิ้วโป้งออกมาค่ะวางด้านหน้าหรือด้านซ้ายนะคะของแท่งคีย์บอร์ดสีดำ2อันนะคะหรือเราเรียกว่า two back key นั่นเองหลังจากนั้นนะคะเรียงแต่ละนิ้วลงไปใน1ช่องค่ะนิ้วละ1ช่องนะคะถ้าเด็กวางมือได้แล้วตั้งมือได้สวยแบบปุ๊กแล้วเรามาลองไล่เลขนิ้วกันค่ะนิ้วโป้งคือเลข1นิ้วชี้คือเลข2นิ้วกลางคือเลข3ค่ะครูปุ๊กจะบอกเด็กๆแค่นี้เพราะว่าเพลงนี้เราใช้แค่3นิ้วเท่านั้นเองค่ะเด็กพร้อมที่จะไปกดเพลง Horse Cross Bun หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูโน้ตด้านบนกันเลยนะคะถ้าเด็กเห็นโน้ตเด็กจะสังเกตเห็นว่าครูเขียนตัวเลขไว้เห็นไหมคะเด็กอ่านตัวเลขพร้อมกันนะคะ3 2 1ง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมล่ะคราวนี้เราลองกดดูนิ้วที่3คือนิ้วตรงกลางนั่นเองนะคะเริ่มจากนิ้วที่3 3แล้วนิ้วที่2นิ้วที่1ง่ายเลยต่อไปเรากดเหมือนเดิมซ้ำอีก1ครั้งค่ะเรียงลงนะคะเหมือนขั้นบันไดเลยลองดูค่ะ3 21เห็นไหมคะโน้ตบรรทัดแรกง่ายมากมีแค่นิ้วที่3นิ้วที่2แล้วก็นิ้วที่1เมื่อเด็กฝึกคล่องแล้วเราจะไปฝึกโน้ตในบรรทัดต่อไปนะคะ
โน้ตในบรรทัดต่อไปก็ง่ายมากค่ะเด็กๆเอ๊มีตัวเลขอะไรบ้างนะคะ1กี่ตัวนะ4แล้ว2ล่ะ4เหมือนกันเลยใช่ไหมคะคราวนี้ครูปุ๊กจะไปแบบรวดเร็วแล้วนะคะกดนิ้วที่1 4ครั้งก่อนค่ะ1 2 3 4คงไม่ยากนะคะแล้วต่อด้วยนิ้วที่2 4ครั้งโอ้ยบรรทัดที่2ง่ายที่สุดเลยใช่ไหมคะและจะง่ายยิ่งกว่านั้นเพราะวันทัดที่3เราจะกลับไปกดเหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือ3 2 1เหมือนเดิมเลยค่ะ2รอบนะคะเป็นยังไงล่ะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคราวนี้เราลองกด3บรรทัดต่อเนื่องกันเลยครูปุ๊กจะนับเข้าจังหวะด้วย1ถึง4แล้วเรากดพร้อมกันนะคะ1 2 3 4เริ่มค่ะง่ายที่สุดเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กกดได้แล้วคราวนี้ครูปุ๊กจะใส่จังหวะในมือซ้ายนะคะแล้วให้เด็กๆ เล่นไปพร้อมกับครูปุ๊กทำซ้ำๆบ่อยๆเด็กๆก็จะเล่นเพลงนี้ได้ค่ะมาลองเล่นพร้อมกันนะคะ1 2 3 4ใช่ไหมคะเด็กๆถ้าใครยังทำไม่ทันนั้นคือบุ๊กจะเล่นให้ฟังอีกรอบนะคะฝึกกันใหม่อีกรอบค่ะ1 2 3 4รอบนี้เด็กคงกดตามทันนะคะคราวนี้เด็กๆคะเมื่อเด็กกดคล่องแล้วเรามาฝึกร้องเพลงนี้ไปนะคะเพลงนี้มีเนื้อง่ายมากค่ะเดี๋ยวครูจะขึ้นเนื้อไว้ด้านบนนะคะเด็กๆลองอ่านภาษาอังกฤษก่อนมีแค่คำว่า horse cross barn horse cross barn ตัวที่เล่นโน้ตซ้ำๆเราจะร้องว่า one a penny two a penny แล้วกลับมาcross cross barn เหมือนเดิมนะคะถ้าใครกดนิ้วคล่องแล้วเราลองมาร้องไปพร้อมกับเล่นพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 horse cross barn horse cross barn 1 a penny 2 a penny horseง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะฝึกบ่อยๆนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเรียนเสร็จแล้วง่ายจริงๆใช่ไหมคะแต่ว่าพี่หมีอยากให้เด็กๆฝึกซ้อมทุกวันนะคะจะได้คล่องๆและเก่งๆเปียโนคลิปนี้หมดเวลาของพี่หมีแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า